ัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับยิ้มห่าสบายดีสตูดิโอนะคะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวชมฟาร์มสเตย์แห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ระหว่างหนองคายแล้วก็อุดรธานีนะคะน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่เนาะเพราะที่นี่นะคะเขาเปิดใหม่นะคะเพิ่งเคยที่จะมาครั้งแรกเหมือนกันเนาะแล้วก็บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้เราจะมาฝากท้องที่นี่นะคะเขาจะมีหมูกระทะให้ด้วยนะคะที่นี่นะคะเขาชื่อว่าร้านยาลินดาฟาร์มสเตย์ค่ะนะคะที่นี่นะคะบรรยากาศดีเนาะแล้วก็จะมีที่แบบเซลฟี่เยอะมากนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะวันนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณบริษัทสบายดีเอ็กเพรสนะคะใครที่อยากจะส่งของไปลาวฝากของไปลาวหรือขายของไปลาวสแกนตรงนี้ได้เลยค่ะที่นี่เขาจะมีครบวงจรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปดูกันว่าที่ยาลินดาฟาร์มสเตย์นะคะเขาจะมีซิกเนเจอร์อะไรบ้างแล้วก็จะมีที่ถ่ายรูปตรงไหนบ้างแบบไหนบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะทุกคนพี่คะที่นี่มีอาหารอะไรบ้างคะแนะนำจะเป็นเซตปลาจุ่มกับหมูกระทะค่ะใช่ค่ะซิกเนเจอร์ที่นี่ขอแนะนำเป็นพิซซ่าเตาถ่านมาแล้วนะคะต้องลองนะคะพิซซ่าเตาถ่านโอเคค่ะจัดมาเลยมันได้ทางขึ้นลานนะคะป้าบรรยากาศดีมากค่ะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ที่นี่นะคะเขาจะมีซุ้มให้นั่งทั้งหมด12นะคะไม่รวมตรงโซนกาแฟไม่รวมโซนชั้น2นะคะก็จะมีวงดนตรีมีร้านพิซซ่าเตาถ่านเล็กๆแล้วก็จะมีมุมชิงช้าให้เราได้นั่งเล่นแล้วก็เซลฟี่ด้วยนะคะเย็นมากก็มาแล้วค่ะตอนนี้พร้อมมากๆค่ะเราจะพาเยี่ยมชมยาลินดาฟาร์มสเตย์กันนะคะทางเข้าเขานะคะตรงนี้นะคะจะเป็นซุ้มนะคะสวยๆแต่งด้วยผ้าน่ารักสีขาวนะคะแล้วก็มุมขวาตรงนี้นะคะเขาจะเป็นมีนั่งเล่นชิงช้านี่มานี้เลยถ้าอยากจะมาเซลฟี่นะคะก็เซลฟี่ได้เลยนะคะส่วนนี้ตรงนี้ก็จับไปแล้วนะคะโอเคผ่านตรงนี้เสร็จแล้วก็เดินเข้าไปด้านในนะคะเขาก็จะมีแบบซุ้มแบบนั่งชิลๆนะคะตรงนี้ลานกว้างๆนะคะแล้วก็จะเป็นซุ้มที่นั่งฟังนะคะตรงนี้ถ้าใครแบบมาแบบชิลๆก็นั่งได้เนาะแต่ว่าถ้าใครมากับครอบครัวมันก็จะอาจจะคันนิดนึงตรงนี้จะเป็นทางเดินนะคะซุ้มที่แจ้งไปเนาะถ้ามองจากด้านบนนะคะก็มี10กว่าซุ้มเลยนะคะก็สามารถที่จะมาเก็บบรรยากาศริมตรงนี้ได้นะคะอาหารตอนนี้มาครบทุกอย่างแล้วนะคะด้านบนรอเลยค่ะทุกคนป้ายเ
ลังจากที่ทานอาหารเสร็จดื่มด่ำบรรยากาศที่ยารินดาเสร็จนะคะก็วันนี้บอกเลยว่าสนุกค่ะแล้วก็ชอบนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเนาะแล้วก็ไม่ได้มากับตากล้องนะคะวันนี้เราจะมีลูกสาวคนสวยมาด้วยนะคะน้องมาริโอมาด้วยนะคะแล้ววันนี้คนไม่เยอะคือทุกอย่างมันเหมาะเจาะหมดเลยก่อนจะกลับวันนี้นะคะขอรีวิวนิดนึงนะคะที่นี่ก็อย่างที่บอกเลยว่าแบบเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะที่นี่จะเป็นร้านทั้งร้านอาหารแล้วก็จะเป็นร้านคาเฟ่ด้วยค่ะใครที่อยากจะแบบมานั่งรับบรรยากาศชาครอบครัวมาดื่มด่ำบรรยากาศที่นี่มาชมบรรยากาศที่นี่นะคะแบบอารมณ์แบบทุ่งนาบ้านเรานี่เองนะคะมุมถ่ายรูปบอกเลยว่าเยอะมากๆนะคะคืออาจจะเป็นแบบที่ของพี่เขาแหละแล้วก็แบบว่าเหมือนกับว่าทำแบบเหมือนเขาปลูกผักด้านหลังมีสวนครัวสวนอะไรด้วยแล้วก็จะมีบ่อปลาได้รับอากาศเย็นๆจากไอน้ำข้างล่างที่ยิ้มชอบก็คือการจัดโซนการแต่งร้านแล้วก็อาหารของเขานะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ะแล้วก็ราคาที่นี่จะไม่แพงนะคะเสียดายวันนี้นะคะก็คือไม่ได้ทานซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงนะคะที่นี่เขาจะมีซิกเนเจอร์2อย่างก็คือ1จะเป็นหมูกระทะน้ำจิ้มอร่อยมากแล้วก็2จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านซึ่งวันนี้นะคะพี่เขาบอกว่าแป้งหมดนะคะเดี๋ยววันหลังก็เดี๋ยวลองมาชิมใหม่อีกรอบนึงนะคะเต็ม10วันนี้ขอให้คะแนนเลยละกันเนาะเต็ม10นะคะวันนี้ขอให้คะแนนที่นี่ยารินดาฟาร์มสเตย์ 8.5 คะแนนค่ะโอเคส่วนตัวยิ้มมาจากหนองคายนะคะจริงๆอ่ะยิ้มเห็นแบบบางทีมันขึ้นในเหมือนกับอารมณ์แบบที่อำเภอเพนแต่ที่เนี่ยไม่ใช่อำเภอเพนก็คืออยู่ระหว่างกลางหนองคายแล้วก็อุดรนะคะแถวนี้คือบ้านหนองนกเขียนเนาะก็ห่างจากหนองคายจะอยู่ที่ประมาณ31กิโลนะคะใช้เวลาก็ประมาณ 20-30 นาทีได้นะคะใครอยากจะมาฝากท้องนะคะมาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ก็เชิญได้เลยนะคะยารินดาฟาร์มสเตย์ค่ะก่อนจะไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะขอบคุณบริษัทสบายดีเอ็กเพรสนะคะส่งของไปลาวท่านใดที่อยากจะส่งของไปลาวฝากของไปลาวหรือท่านใดที่อยากจะขายของไปลาวเก็บ COD ทุกอย่างนะคะก็อย่าลืมสแกนตรงนี้ได้เลยนะคะที่นี่นะคะของสบายดีเอ็กเพรสนะคะเขาจะมีระบบครบวงจรนะคะก็คือออนไลน์ทุกอย่างนะคะตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะคะแล้วส่งของไปลาวสบายดีเอ็กเพรสนะคะโอเคฝากด้วยนะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะยิ้มก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะอ๋อลืมแจ้งเลยนิดนึงนะคะทุกคนใครจะมาที่นี่นะคะร้านเขาเปิด10โมงนะคะถึงทุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะก็ใครที่มาแบบช่วงนี้จะมีแบบแสงไฟบิบบับให้เราได้เก็บภาพบรรยากาศด้วยนะคะก็ยิ้มก็กลัวมันจะมียุงมีอะไรเนาะเพราะว่ามันก็อยู่ทุ่งหญ้านะคะก็อย่าลืมเซฟตัวเองด้วยนะคะเป็นห่วงทุกคนเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ